น้องกระบงจะคนเกิดเป็นโตเป็นต้นคนเขาเอิ้นว่าข้าวหนุ่มหางาก็ลุ่มลุ่มดันดอนอาคุณกรรมกรทำหน้าเจ้ายิ้มเขาเม็ดไผ่ห่อไม้เป็นการจังพลาตกที่เขาต้องหาคำเยื่อมาพอถึงข้าวยุคเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากขาวเป็นแดงปีนึงเข้าเจ็ดห้าบักคำนี้ทำให้ตันยาคาตกคนหลอกมันยาไอเมริกาฝ่ายอดอยู่มากระดุนก็ควรเป็นข้าวบักคำวนกับบ้านเกิดหนุ่มนอนเมื่อเห็นสาวยังหน้าสลอนหลอกขาวคำมาก่อนสาวหับตอนเดินเสียหำเป็นคนสู่ป่าขับแห้งโตทั้งลำทั้งเหงี่ยวสาวเป็นแบงเราลำสั่งบ่อันเราเบียจากเจ้าสาวมาลูกมาทำบ่ทำสมุราไปในบ่อเลือดเสียทำเลือดเลือดใจเงินเงินทำบ้าทำเพื่อยอยกสิ่งเสียเป็นขาบ่หักเบิกตลาดสาวอำนาจป่าห้ำโอ้ยกระซังก็มีต้นป่าเนี่ยน้องไอ้มันจะว่าไอ้กำเนี่ยว่าเดินทางกันมาไม่เจอเจ้าเอาแต่ทำมาหนักทำเป็นลูกใครเที่ยวใหญ่กับพันคนโยปักกับโยกี่คนตาเลยน้องเขาบ่มีจักคนเกิดเป็นโตเป็นต้นคนเขาเอิ้นบักห้าหน้าก็ลุ่นลุ่นดังก่อนงานหุ่นกรรมก่อนเขาหาเจ้าพี่เราแม้ถึงใครพอมองมาถึงไปจังพลาตกที่ห้ำต้องหาต้องเยื่อยมาพอถึงข้าวยุคเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากขาวเป็นแดงปีนึงเขาเจ็บหาบักคำนี้ทำให้ตันยาคาตกคนหลอกเวลาหายไปจากฝ่ายพอควรเพชรขาวบักขบวนกับบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อฮอดเทียงสาวยังหน้าสลอนหลอกบักกับละครสาวหับตอนเอิ้นเสียหำพี่หำพี่หำคือดึงสู่ว่าคำเทศตัวทั้งดำทั้งเหี่ยวสาวกันแบ่งรอลำสั่งบ่อันเราเบียดจากเสียหำสาวมาลูกบักบักคำสมุราไปไหนพอถึงเลือดเสียหำเอิ้นเลือดเลือดแต่คำปอยยกเป็นเสียเป็นฟ้าพอหังเบิดตลาสาวอำลาป่าห้ำโอ้ย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 โอ